พักดราม่ากระต่ายขับรถหรูอัปเดตบ้านใหม่หลังใหญ่เสร็จจะเชิญเอฟซีมาเต้นสองชีวิตดีดีนักร้องสาวพักดราม่ากระต่ายขับรถหรูอัปเดตบ้านหลังใหม่หลังใหญ่เสร็จแล้วจะเชิญเอฟซีมาเต้นเลยเป็นนักร้องสาวที่จอดดราม่ากันมาต่อเนื่องไม่ว่าจะขยับทำอะไรกระต่ายพันนิพาร้องเพลงทรงอย่างแบดร้องผิดก็โดนบูลลี่ทั้งเรื่องออกรถหรูครูไพบูลย์สามีซื้อให้ก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าแม้เลขรถจะให้โชคหนักรับเน้นๆ6หลักมาแล้วล่าสุดขอพักกระต่ายพันนิพารับช่วงปีใหม่สดใสกับชีวิตดีๆเผยโมเมนต์ขณะขับรถหรูเปิดประทุนไปดูความคืบหน้าการสร้างบ้านใหม่พร้อมเผยข้อความด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัปเดตบ้านหลังใหม่เสร็จแล้วจะเรียนเชิญเอฟซีทุกคนเอฟซีบ้านกระต่ายมาเต้นหน้าฮานเดอร์ค่ะด้านแฟนคลับก็มากดไลค์กันรัวๆพร้อมทั้งคอมเมนต์บอกเตรียมรอเลยอาทิตย์ซ้อมเต้นรอแล้วซ้อมรอหน้าบุษนันตบฉลุยรอบแรกแบดมินตันมาเลเซียโอเพ่นบุษนันอึ้งบำรุงพันตบฉลุยรอบแรกด้วยการเอาชนะคริสตี้กิลมอร์มืออันดับ17โลกของสกอตแลนด์2เกมรวดทะยานผ่านเข้าสู่รอบ2แบดมินตันมาเลเซียโอเพ่น2023ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียการแข่งขันแบดมินตันปิโตรนัสมาเลเซียโอเพ่น2023ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 43,350,000 บาทนับเป็นรายการใหญ่แรกของปีที่ทางสหพันธ์แบดมินตันโลก BWUA ปรับยกระดับจาก World Tour Super 750และเพิ่มเงินรางวัลจาก 675,000 เป็น 1,250,000 เหรียญสหรัฐล่าสุดเมื่อวันที่10มกราคมเป็นการแข่งขันวันแรกไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ10ของโลกลงสนามพบกับคริสตี้กิลมอร์ของสกอตแลนด์มืออันดับ17โดยสถิติการพบกันบุษนันแพ้เพียงครั้งเดียวในรายการมาเลเซียมาสเตอร์2016จากการพบกัน7ครั้งเกมนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุษนันเป็นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะคริสตี้กิลมอร์2-0เกม21-19 21-8ส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายเข้าไปพบกับงานหนักอย่างอากาเนะยามากูจิมืออันดับ1ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นหลังจบการแข่งขันครีมเผยว่าการแข่งขันวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกถือว่าพอใจกับการเล่นมีเรื่องของลมที่ต้องปรับตัวต้องปรับการออกลูกให้ดีขึ้นส่วนวันพรุ่งนี้ได้พัก1วันเพื่อจะเตรียมตัวเจออาการเนะในวันพฤหัสก็จะสู้อย่างเต็มที่และทำให้ดีที่สุดมาดามแป้งรับช้างศึกยืนเวียดนามยากสุดยืนยันนัดชิงมีอัดฉีดแน่หลังจากช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซีย 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นัดที่2รวมผล2นัดชนะ 3-1 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์พบกับเวียดนามหลังจบเกมมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวว่าขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่เข้ามาเชียร์กันอย่างเต็มสนามในนัดนี้มันเป็นเกมที่สำคัญมากๆไทยเองก็ไม่ชนะมาเลเซียมา8ปีแล้วดังนั้นนัดนี้จึงดีใจมากที่เก็บชัยชนะได้สำเร็จเป็นเกมที่เร้าใจสุดๆจริงๆถ้ารอบชิงชนะเลิศได้จัดสนามใหญ่กว่านี้จะเป็นเรื่องดีมากๆ
แต่ถึงจะยังเป็นสนามมธรรมศาสตร์รังสิตก็ขอให้แฟนบอลเข้ามาการเต็มสนามแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนางนวลพันธ์กล่าวต่อว่านี่คือเกมนัดชิงที่เชื่อว่าทุกคนรอคอยการไปเยือนเวียดนามในนัดแรกเป็นงานที่หนักแน่นอนแต่ทีมชาติไทยก็คาดหวังผลชนะอยู่แล้วทว่าต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ยากเวียดนามเองก็คงเต็มที่กับเกมนี้และได้เปรียบจากการเล่นในบ้านด้วยสนามมีดิงเองก็ผ่านมาแล้วเมื่อตอน4เกมปีก่อนดังนั้นนัดแรกจะเป็นเกมที่ยากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่มี2นัดยังมีโอกาสกลับมาที่ไทยได้มาดามแป้งกล่าวปิดท้ายว่าในรอบชิงชนะเลิศจะมีอัดฉีดให้แน่นอนแต่ตอนนี้ขอเตรียมตัวเดินทางไปยังประเทศเวียดนามก่อนแม้ว่ารายการนี้จะแข่งขันกันข้ามปีก็จริงแต่สุดท้ายแล้วก็อยากจะคว้าแชมป์เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยให้ได้และอยากให้ถ้วยนี้อยู่กับไทยให้นานที่สุด ชูวิทย์เปิดคลิปแฉรัวๆคดีผับจินหลิงพยานหายอื้อเล่านาทีพบบิ๊กตู่ถามปมหลานชายนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เปิดคลิปแฉรัวๆคดีผับจินหลิงสงสัยทำไมพยานหายอื้อเล่านาทีพบบิ๊กตู่ถามเรื่องหลานชายเมื่อวันที่10มกราคมนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองแถลงข่าวเรื่องผับจินหลิงอีกครั้งพร้อมเปิดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในผับจินหลิงเหตุการณ์เมื่อวันที่26ตุลาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏภาพพนักงานไม่น้อยกว่า10คนและบุคคลอื่นๆเดินไปมาจำนวนมากโดยเจ้าตัวระบุว่าปัจจุบันปรากฏว่าจำนวนพยานในสำนวนคดีเหลือพนักงานเซริฟ2คนไม่มีพยานที่เป็นหญิงขายบริการหรือบุคคลอื่นๆในที่เกิดเหตุอีกส่วนคลิปที่2เป็นคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณประตูทางเข้าออกผับจินหลิงมีพนักงานคอยตรวจค้นร่างกายซึ่งจากภาพจะละเว้นการค้นตัวของหลานชายตู้ห่าวแม้จะเห็นว่าถือซองสีขาวที่ในชูวิทย์ตั้งข้อสงสัยว่าซองดังกล่าวอาจเป็นซองที่บรรจุยาเสพติดแต่จะตรวจอย่างละเอียดกับนักท่องเที่ยวซึ่งหนึ่งในนั้นพบยาเสพติดที่ตัวในคลิปพนักงานที่ตรวจได้เรียกผู้ดูแลผับมาพูดคุยก่อนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในผับได้โดยไม่ดำเนินการอะไรต่อมานายชูวิทย์เปิดแผนผังขบวนการผับจินหลิงที่มีนายชัยนาเต้กรชัยยานันหรือตู้ห่าวเป็นหัวหน้าขบวนการสูงสุดมีผู้ร่วมขบวนการรายสำคัญแยกย่อยออกมารวม10คนมีการแบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งเรื่องเงินและเรื่องยาเสพติดและยังกล่าวถึงประเด็นการโยกย้ายตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีผับจินหลิงโดยตรงของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าควรมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทุกระดับไปจนถึง5เสือโรงพักด้วยไม่ใช่ย้ายแค่ระดับปฏิบัติการนายชูวิทย์กล่าวว่าวันนี้ตนตั้งใจมาชำแหละเครือข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่พบว่ามีกลุ่มทุนหน่วยงานรัฐนักการเมืองคอยร่วมสนับสนุนถ้าประชาชนสังเกตทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการจับกุมผับจินหลิงที่ผ่านมาตำรวจทำงานตามหลังที่ตนออกมาเคลื่อนไหวตลอดและปัจจุบันอัยการสูงสุดยังไม่ได้สั่งให้คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติ 100% สำนวนคดียังเป็นของตำรวจตนจึงจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายหากใครจะโทษตนเองก็ยอมรับส่วนเมื่อวันนี้วันที่9มกราคมที่ได้เข้าไปพูดคุยส่วนตัวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังจบงานพักรวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ถามพลเอกประยุทธ์ว่าทราบหรือไม่ว่าหลานชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัททัวร์ของตู้ห่าวและถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างไรมีโอกาสได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา15นาทีส่วนตัวได้บอกไปว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์มีสถานะเป็นนักการเมืองฉะนั้นจะแสดงบทบาทแบบเดิมไม่ได้
ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังประชาชนซึ่งพลเอกประยุทธ์แสดงทีท่ารับฟังและรับปากว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ขอให้เข้าใจเงื่อนไขว่าทุกอย่างมีขั้นตอนนายชูวิทย์กล่าวทิ้งท้ายว่าประเด็นดังกล่าวคนที่จะถูกหยิบยกไปเป็นประเด็นหารือในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเรื่องนี้ควรจะมีพื้นที่บ้างส่วนตัวยอมรับว่ามีคนคอยสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ได้เคลื่อนไหวไปแล้ว 80% และจะยังทำต่อไป